ก่อนจะไปชมงาน CES 2024กันนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่รัฐเนวาดาเมืองลาสเวกัสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับกับงาน Intel Workshop กันก่อนนะครับงาน Intel Workshop เนี่ยมันก็คือการแนะนำ product สินค้าใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีของเขาที่จะเปิดตัวแล้วเอาไปโชว์ในงาน CES ในวันถัดมานั่นเองนะครับโดยที่ครั้งนี้มีรายละเอียดมาเยอะนะครับจะว่าไปแล้วนะครับ Intel เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่สำคัญที่สุดแบรนด์ในวงการคอมพิวเตอร์เลยนะเพราะว่าเขาก็มี product ของเขาอ่ะมี CPU หรือว่าไอตัว SoC ของเขาเนี่ยไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่คอมเดสก์ท็อปทั่วไปโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจนไปถึงแฮนด์เฮลเกมมิ่งเดเวิร์สอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้คือ MSI Claw นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับในงานนี้ฮะ Intel ก็เปิดตัวสินค้ามาหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือ Intel Core 14 Gen นะครับ Gen 14 HX Series HX Series คืออะไรก็คือ H Series ในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับ X ก็เป็นตัวบนของเขานะครับโดยที่ Gen 14อันเนี้ยมันจะยังคงเป็น Gen 14นะครับยังนับเป็น Gen อยู่เป็น Raptor Lake Refresh นะครับโดยที่มันจะมาอยู่ในพวกโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ตัวบนนะครับ i9-1490HX เนี่ยจะมากับclock speed ที่ 5.8 GHz นะครับ24คอสาย2เทรดนะครับแล้วรุ่นล่างลงมานะครับคอ i7 อันนี้ก็มีการอัปเกรดขึ้นมาชัดเจนเช่นกันนะครับโดยที่ e-core เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 50% นะครับเพราะฉะนั้นจะมี8 performance core แล้วก็12 efficient core นะครับซึ่งตัว i7 เนี่ยเป็นตัวที่น่าจะอัปเกรดขึ้นมาจาก Gen 13ได้ชัดเจนที่สุดนะครับนอกจากนั้นฮะก็จะบอกว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยรองรับเทคโนโลยี Intel APO หรือว่า Intel Application Optimizer ด้วยเช่นกันนะครับ Intel Application Optimizer คืออะไรนะครับมันก็จะเป็นการทำงานคู่กันนะครับระหว่างตัว Trade Director ของเขาแล้วก็ตัว Application หรือว่าเกมนั้นๆเนี่ยที่เอามาใช้งานแบบเค้าเรียกว่าไงสื่อสารกันว่าต้องสั่งการเทรดตรงไหนอะไรให้เหมาะสมมากกว่าคือแบบว่าจ่ายงานให้คนทำหน้าที่ตรงสายมากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ครับ Intel เขาเคลมมาแล้วก็สาธิตให้ดูในงานเลยนะครับว่า APO หรือว่า Application Optimizer ของเขาเนี่ยสามารถยกประสิทธิภาพของการเล่นเกมบางเกมขึ้นมาได้ 14% นะครับซึ่งณเวลานี้นะครับก็มีการรองรับแล้วทั้งหมด14เกมนะครับแล้วก็อีก8เกมจะเป็นเฉพาะตัว HX นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะเห็นว่ามี optional support สำหรับ Intel 72 73เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วรุ่นก่อนหน้าก็ไม่ได้ทิ้งแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้ก็ต้องทราบไปด้วยนะครับว่าจะใช้ประสิทธิภาพได้ดีสุดกับเกมที่รองรับเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้อย่างที่เห็นเลยนะว่าเราก็ไม่สามารถวัดพลังเพียวได้อีกต่อไปเพราะว่าแต่ละค่ายเนี่ยไม่เป็นฝั่งการ์ดจอหรือว่าฝั่ง CPU เองนะครับก็มีการเอาไอ้ตัวเทคโนโลยีการ optimization การใช้ AI อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยประมวลผลกับแอปพลิเคชันให้ฮาร์ดแวร์ทำงานกับแอปได้ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับต่อมาฮะยุคนี้เป็นยุค AI นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Meta Human หรือว่ามนุษย์จำลองอะไรเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาก็ได้ทำการสาธิตไอ้ตัว Intel 14 Gen รหัส HX เนี่ยมันสามารถเรนเดอร์ผ่าน Unreal Engine 5 Unreal Engine 5ออกมาได้อย่างสวยงามตรงนี้และไหลลื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาอันนี้จะเป็นอะไรที่เราแบบสนใจที่สุดเลยนะก็คือ Intel Meteor Lake ครับ Intel Meteor Lake เนี่ยมันเป็นโปรเซสเซอร์หรือว่าเป็นชิปที่มันมีทุกอย่างอยู่ในตัวนะครับทั้ง NPU นะครับมีตัว GPU มีตัว CPU อยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันจะประมวลผล AI ได้ด้วยนะครับประมวลผลกราฟิกแล้วก็ประมวลผล CPU ทั่วไปได้ด้วยเช่นกันนะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะมาในโน้ตบุ๊ก Workstation ตีนไลน์โน้ตบุ๊กหรือว่าจะมาใน Handheld Gaming Device อย่างเช่นตัวนี้นะครับอันเนี้ยลูกรักเขาเลยนะในงานเนี่ยคุณแพทเกลซิงเกอร์เนี่ยเขาเดินมาแบบแนะนำตัวเนี้ยเลยนะ MSI Claw นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบอนาคตของแบรนด์ Intel แล้วเป็นอนาคตของวงการนี้ด้วยเช่นกันจากปกติแล้วเนี่ยเราก็เห็นอยู่มีแค่ไม่กี่ค่ายนะครับที่มันเป็นไอตัวชิปที่มันเป็นแบบสามารถใช้งานกับพวกเครื่องแบบนี้ได้แต่ตอนนั้น Intel ลงมาลุยตลาดแล้วกับตระกูล Core i9 นะครับซึ่งตัวเครื่องเองก็มีฟีเจอร์ทั้งการเล่นเกมนะครับทั้งการประมวลผล AI อะไรต่างๆที่จัดเต็มตามแบบฉบับของตัว Meteor Lake ตัวใหม่ด้วยเช่นกันนะครับตัว Meteor Lake เนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็แน่นอนนะครับว่ามันเป็นแสงประกายอะไรต่างๆที่ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่อง power กับ efficiency ของเขาด้วยนั่นแปลว่าอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของไอ้เครื่องประเภทนี้มันจะเป็นจุดที่ทาง Intel โฟกัสเป็นสำคัญนะครับจากที่ผมลองใช้งานมานะผมรู้สึกว่าไอ้ MSI Core เนี่ยจากการใช้งานทั่วไปนะครับด้วยไอ้ชิป Core Ultra ของเขาเนี่ยมันมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่รู้สึกว่าดีมากๆเหมือนกันเมื่อเทียบกับขนาดตัวของเขานะครับแต่ว่าอันนี้เรื่องการ optimize ต่างๆเนี่ยนะคนก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับพอเอาไปเล่นเกมจริงแล้วเนี่ยมันจะดีหรือว่าน่าสนใจยังไงหรือเปล่านะครับทำไมไอตัว Core Ultra เนี่ยมันถึงประหยัดพลังงานมากนะครับเพราะว่าตามสเปคเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันมี LP Core เข้ามาด้วยนะครับก็เป็นเหมือนพวก Low Power Core อะไรอย่างเงี้ยไอพวกเนี้ยเวลาไม่ได้ทำงานจริงๆนะครับมันจะประหยัดไฟกับตัว E Core เพราะฉะนั้นแล้วงาน Idle Task อะไรต่างๆเนี่ยจะถูกส่งไปตรงนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องมี Task วนผลตลอดเวลาเป็นสาเหตุที่ว่าคอมยุคใหม่ๆที่เป็น Intel Meteor Lake ทั้งหลายเนี่ยครับมันจะประหยัดไฟมากๆนั่นเองฮะส่วนการเล่นเกมเป็นยังไงประสิทธิภาพแบตเตอรี่
แบบเวลาเล่นเกมจริงแล้วมันจะดีหรือว่าแย่ยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอพูดกันทีหลังนะครับเพราะว่าณเวลาที่ผมได้เครื่องนี้มาแล้วก็ณเวลาที่ Intel เขาเปิดตัวเนี่ยมันยังเป็นช่วงที่แบบว่าหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้ optimize 100% เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูรีวิวเต็มกันทีหลังนะเพียงแค่ว่าตอนนี้ผมพูดได้แค่ในเรื่องของการรวบพลังงานในส่วนของ Idle ซึ่งทำได้ดีมากๆเท่านั้นเองนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับสุดท้ายแล้วนะครับปีนี้เราก็ได้เห็นโปรดักต์ของทาง Intel ในสินค้ามากมายหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ตอนนี้แบ่งเป็น2เซกเมนต์แล้วนะมีตัว Intel 14 Gen นะครับที่ยังคงเป็น Raptor Lake Refresh นะครับแต่มีการแบบเพิ่มจำนวน E-core เข้ามาใน Intel ตัว i7 นะครับแล้วก็มีค่าคลอของตัว i9 ที่จัดเต็มอะไรอย่างนี้นะครับมี APO เข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นเกมโน้ตบุ๊กที่เป็นฝั่งของ Intel Core Ultraก็มีมาเหมือนกันนะครับความแตกต่างในการใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวขอว่ากันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นแค่ข่าวยังไม่ทราบตัวจริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของไอ้ Core Ultra เนี่ยมันก็จะอยู่ในอุปกรณ์มากประเภทขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทาง Intel นะซึ่งผมเชื่อว่าหลังจาก MSI Core แล้วก็จะมีอีกหลายค่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า Intel เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ของแบรนด์อะไรต่างๆมากมายต่อไปนี้เราจะได้เห็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยผลิตเครื่อง Handheld Gaming Device ของตัวเองออกมามากขึ้นนะครับแล้วก็ APO ทาง Intel เนี่ยก็น่าจะมีการซัพพอร์ตในซอฟต์แวร์หรือว่าเกมมากขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอดูกันเลยฮะ